สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่มาเจอยุ่งแน่หนุ่มเอะใจเจอคนนอนตากแดดกลางถนนอาการเริ่มแย่รีบจอดช่วยเมื่อวันที่23พฤษภาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิประทึกหลังไปเจอชายคนนึงนอนตากแดดอยู่กลางถนนก่อนเข้าไปดูใกล้ๆถึงกับรีบจอดรถลงไปช่วยทันทีโดยเขาได้ระบุว่าตอนแรกนึกว่าพี่เขานอนทำไมพอไปดูใกล้ๆพี่เขาเป็นลมหน้าซีดเหงื่อท่วมมือสั่นเลยเข้าไปช่วยพยุงเขาร่มทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนนี้ดีขึ้นแล้วแฮชแท็กทำงานตากแดดระมัดระวังกันด้วยนะครับพร้อมกับโพสต์คลิปชายคนดังกล่าวอยู่ในชุดทำงานนอนอยู่กลางถนนตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นลมแดดแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆถึงรู้ก่อนรีบช่วยเหลือทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ